ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นรวมไปถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงต้องรักษาสุขภาพหน่อยใช่ค่ะป่วยใช่ไหมป่วยค่ะเริ่มป่วยก็เป็นเป็ดเล็กๆต้องเรียนทราบว่านะบางครั้งเนี่ยในจังหวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพวกเราทั้งหลายแฟนรายการทุกคนหรือแม้แต่ท่านที่มีภารกิจนอกบ้านเนี่ยครับฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าที่ควรฝนตกเยอะๆก็ดีนะแต่ว่าถ้าตกเยอะแล้วแดดออกด้วยนะต้องดูแลสุขภาพกันใช่เลยค่ะเนี่ยตอนนี้ใครที่แบบเจ็บป่วยเหมือนกันนะจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งดีๆนะคะที่เราปวงชนชาวไทยทุกคนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้สวมใส่นะเสื้อสีเหลืองทั่วประเทศเลยใช่แล้วนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่พ่อหลวงของเราซึ่งครองราชย์ครบ70ปีนั่นเองนะคะวันนี้เราทุกคนก็ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนี่ยโดยการสวมใส่เสื้อเหลืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหลายท่านนะคะก็ได้ร่วมกันตั้งแต่เช้าเนี่ยมีทำบุญตักบาตรด้วยครับทำบุญตักบาตรแล้วก็คิดดีทำดีตลอดกาลนะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นคนดีของชาติรักษาบรรพบุรุษมหากษัตริย์นะครับแล้วก็น้อมเอาความดีของท่านนะของพ่อหลวงเนี่ยมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะฮะคือการทำเพื่อให้แล้วให้โดยความเมตตาให้เพื่อการให้นี้เป็นกำลังใจในคนในชาติสมานสมานสามัคคีนี่แหละคือการให้ที่แท้จริงครับใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนำน้อมนำนะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นเลยนะว่าทุกคนได้มีโอกาสได้นำหลักเนี้ยมาปรับใช้เยอะมากๆแล้วมันก็เกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยครับสิ่งที่นะฮะสิ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนแรงทุกคนนะครับ คือได้เจอกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเป็นชาวชนชาวไทยนะฮะมีความปิตินะครับมันสำคัญอย่างนี้เราก็ควรจะมีความสมัครสมานสามัคคีคแล้วก็ทำบุญตักบาตรกันคือเย็นเย็นก็นั่งสมาธิกรรมฐานนะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลได้เหมือนกันการทำดีเนี่ยช่วงเย็นก็ได้นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานหรือสวดมนต์นะพอสวดมนต์แล้วจิตที่ดีๆเนี่ยนะก็ระลึกนึกถึงบุญบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลก็ได้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดดีทำดีปฏิบัติดีเนี่ยเราเองเป็นปวงชนชาวไทยนะเราควรปฏิบัติแบบนี้แล้วก็สามัคคีกันนะคะน้ำจิตน้ำใจเลยแม้กระทั่งความรักกันของคนในชาติอันนี้แหละจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นพลังสำคัญด้วยเหมือนที่เราได้สร้างพระวิหารจอมประชันในครั้งหนึ่งที่ได้สร้างองค์พระนะครับแล้วก็ระลึกถึงนะ999องค์ที่สุดแล้วก็สร้างองค์ใหญ่ที่เหนือคือลำตะกองแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงนะครับเป็นบุญบารมีที่พวกเราได้มีโอกาสนะสร้างบุญส่วนผลบุญใหญ่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พ่อหลวงของเราใช่นะเป็นที่ปราบปลื้มยินดีเวลาเข้าองค์พระก็นึกถึงพระพุทธานจอมราชันด้วยนะเขาเป็นมงคลกับทุกครอบครัวทุกชีวิตครับท่านผู้ชมครับนะพูดถึงในเรื่องราวของการทำบุญในเรื่องราวของการสร้างพระแล้วเนี่ยการทำทานหรือว่าการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเหมือนกันนะคะที่ทางมิราเคิลชาแนลเองแล้วก็ครัวไทยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ละลงพื้นที่มาตลอดดูแลมาตลอดทุกครอบครัวแม้กระทั่งนะคะในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆบางทีจดหมายมาถึงเนี่ยครัวไทยจะขอดูก่อนเลยแล้วก็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทางเราจะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้นำน้ำจิตน้ำใจแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนที่คุณแม่เนี่ยขอร้องเข้ามาเราเองก็ได้นำปัจจัยเนี่ยไปหาซื้อมาเพื่อที่จะไปต่อชีวิตให้กับน้องเขานี่คือน้องกีตาร์เองครับน้องกีตาร์นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการของครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะฮะฟื้นชีวิตร่วมกับมูลนิธิฐานธรรมที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะฮะน้องเองเนี่ยมีความป่วยเจ็บมาเราเคยไปช่วยครั้งนึงแล้วและครั้งนี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือครั้งนึงเพราะว่าอาการค่อนข้างจะหนักขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจาะหน้าท้องเพื่อใช้อาหารเหลวแล้วก็มีฝีเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้ๆนะฮะโคนขาใกล้ๆช่องทวารหนักถ้าเด็กน้อยนี่ลำบากมากคือต้องคือปกติรักษานะฮะเจาะอย่างเดียวไม่ได้ต้องผ่าที่ผ่าเนี่ยมันอยู่ใกล้ผนังของทวารหนักหรือลำไส้ใหญ่อันตรายเนอะคือก็ว่าอันตรายนี่ก็น่ากลัวนะฮะคือเราเองเราไม่เคยเจออย่างนี้แต่น้องเจอมากแล้วคุณแม่ไม่มีสตังค์ต้องพาน้องเนี่ยไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเพื่อไปหาคุณหมอรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันรอไม่ได้เหตุปัจจุบันเบื่อนี้นะครับหลายๆที่รอมาหลายๆที่ขอมาแต่ว่าเนี่ยฮะคือเหตุการณ์ที่เราต้องช่วยนะครับผมเองก็ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าพอเนี่ยพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมแล้วเตรียมภารกิจสิ่งของน้องทีมงานเตรียมของไว้แล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางไปนะฮะแล้วไม่ใช่ไปที่เดียวก็มีที่โรงพยาบาลละมาอีกนะไปที่โรงพยาบาลละมาก็ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะฮะป่วยก็คือใช้สมาธิกรรมฐานนะฮะให้ระลึกถึงสอนกรรมฐานไปในตัวเสร็จแล้วก็ต้องมาจากโรงพยาบาลละมานะก็ไปที่อีกครับวัดสมานมิตรอีก
ใช่ไหมคะไม่ไปนี่ก่อนเอาไปที่โรงพยาบาลก่อนไปหาน้องก่อนหาน้องกีตาร์ก่อนหมื่นแล้วหมื่นแล้วไปหาน้องกีตาร์ก่อนหาน้องกีตาร์ก่อนหาน้องกีตาร์ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปเตรียมตัวไปวัดสมานมิตรจัดรายการจะอีกวันนึงก็ต้องไปวัดสมานมิตรใช่เพื่อเตรียมตัวฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราพร้อมนะเราพร้อมที่จะให้จะช่วยท่านมาช่วยกันนะฮะในโครงการฟื้นชีวิตนะสิ่งที่เราทำนะไม่ได้ไปไหนเสียเป็นการยกระดับจิตได้สูงขึ้นแล้วก็เราก็สบายนะแค่นี้เนี่ยก็คือการทำดีอย่างต่อเนื่องผมทำมานานนะท่านผู้ชมนะฮะการทำดีอย่าทำแค่วันสำคัญอย่างเดียววันพ่อวันแม่นะฮะหรือว่าวันที่นะสำคัญทางศาสนาเราต้องมีโอกาสได้ฟื้นชีวิตมีโอกาสตัวน้ำใจแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนั่นแหละคือการสุขที่แท้จริงคือการสร้างกุศลที่แท้จริงนะฮะครับผมเขาบอกการแบ่งปันทำดีได้ตลอดเวลาทำได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ต้องไปกังวลว่าเราทำแค่วันนี้ได้ไหมคือทำทุกวันแหละทำดีแล้วก็สะสมเอาไว้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือสำหรับใครที่อยากจะร่วมกันนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะในเรื่องของทุนทรัพย์ต่างๆปัจจัยต่างๆตรงนี้นอกจากเราจะนำไปต่อยอดชีวิตของพวกเขาแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่อย่างร้องขอเข้ามาอย่างเครื่องดูดเสมหะก็ดีครับสองบัญชีนี้เรียนทราบว่าสองบัญชีเนี่ยผมเองนะครับแล้วก็พี่น้อยใจดีของเรานะผู้นำครอบครัวมิราเคิลชาแนลของเราพร้อมกับมูลนิธิธรรมนะฮะเราก็จะเบิกทุกบาททุกตังค์ปกติเขาจะมีเงินเหลือในบัญชีแต่มันเป็นโครงการที่แปลกอย่างคือว่าแปลกก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกฮะคือเบิกให้หมดนะครับเป็นบาทก็ต้องเบิกไปให้หมดทุกบาทนะฮะยกเว้นมูลนิธิเหลือ999บาทเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินรองรังไว้เวลามันจะปิดบัญชีซะก่อนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องได้เปล่าๆนะครับไม่ได้นะคือให้ทำให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะไปให้เบิกให้เกลี้ยงเวลาเราไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมจะเป็นประธานมูลนิธิหรือจะเป็นคณะกรรมการหรือจะไม่เป็นก็ตามเงินตรงนี้จะอยู่กับประชาชนได้โดยตรงนะฮะสิ่งตรงนี้นะฮะก็บอกการทำอย่างเงี้ยทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำแค่ปี2ปีนะฮะอย่างเงี้ยก็จะอยู่ชั่วนาตาปีไปโครงการของเราก็จะเดินต่อนะท่านก็สบายใจบุญก็เดินหน้าโดยเต็มที่อย่างโครงการสร้างพระนะเห็นไหมฮะพระเนี่ยนะครับผมสร้างมาเป็นตัวอย่างนะครับคือให้เขาหล่อใหม่เลยนะครับ9องค์นะหมายเลข99เนี่ยมีอยู่9รูปด้วยกัน9องค์ด้วยกันตรงนี้เองก็จะเอาเงินนะไปร่วมต่อยอดนะฮะในโครงการสร้างพระศิวลิงค์4เมตรคือมีเจ้าภาพก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าโบสถ์ไม่เสร็จแน่โบสถ์ยัง4เดือนเนี่ยกำลังจะขึ้นโครงสร้างกำลังไปได้สวยแต่ฝนกำลังจะตกนะฮะ9องค์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยากจะเป็นเจ้าภาพเจ้าของก็ต้องสั่งจองนะฮะอันนี้สภาพสั่งจองไม่เกี่ยวกับหล่อที่จองไปแล้วนะองค์นี้จะเป็นองค์ออกพิมพ์ไม่ใช่กดพิมพ์นะออกพิมพ์นำเลิกเบิกชัยกับวัดเนี่ยวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดจังหวัดระยองซึ่งมี9องค์นะแค่นั้นเองที่ทำเนี่ยฮะมีเลข99นะครับอ๋อมีเลขที่จะเป็นตาโค้ดเอาไว้ด้วยคือบุรีที่ทำแค่9องค์ปกติผมทำเยอะๆก็ได้แต่มันเปลืองตังค์เดี๋ยวถ้าท่านไม่บูชากันต้องรอจอมรับอย่างว่าเศรษฐกิจช่วงนี้แย่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคือบางคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาสร้างกันได้อะไรอลังการเยอะแต่ผมเวลาทำบุญแล้วเกรงใจแล้วว่าทำบ่อยๆแล้วก็เกรงใจท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็คิดว่านะก็คงจะมีช่วงหนึ่งนะจะต้องเบรกยาวๆเลยนะครับแล้วก็มานั่งกรรมฐานสมาธิกันนะครับทำอะไรก็ได้ที่ไม่เสียสตังค์ท่านนะอันนี้คิดยืดลึกนะฮะคือคิดยาวๆให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันอย่างนี้มีแค่9องค์นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยครับเพียงแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสั่งก็คือบอกว่าไปรับวัดที่วัดสมานมิตรเลยก็ได้9องค์เข้าพิธีกรรมในวันอาทิตย์นี้ถึงเพราะว่าจะมีตั้งกองวัดป่าไปด้วยนะผมแล้วก็มีคณะที่ศิษยานุศิษย์ของวัดสมานมิตรไปผมก็เป็นเจ้าพิธีแล้วก็จะไปทำพิธีรวมทั้งมีพระศิวลีองค์เล็กๆด้วยนะครับไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนแล้วก็ชาวบ้านนั้นได้บูชาเงินทั้งหมดเนี่ยฮะมอบให้สร้างโบสถ์เลยอันนี้ไม่ได้เอาเงินวัดมาสร้างนะนี่คือทุกบาททุกสตางค์ใช่นะฮะเก็บเล็กผสมน้อยมาด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองนะครับเรียบร้อยคือเห็นตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆแล้วก็ยังโบสถ์เนี่ยถามได้เลยฮะตั้งแต่พื้นที่แรกๆที่มุมขวาที่เห็นเนี่ยจนตอนนี้โบสถ์เป็นเรือน100 7 800นะ 3 400นะฮะมาลุมนะเอาแล้วว่าทุกคนแล้วผมก็มีนะฮะใครที่ทํามี20บาทก็ให้20บาทคือไม่มองหมิ่นเงินน้อยเลยค่อยๆทําค่อยๆร่วมกันเพราะว่าเราดูถูกไม่ได้นะครับในช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะน้ำน้อยบ้างนะฮะข้าวเก็บไม่ดีหรือว่าแม้แต่เศรษฐกิจต่างๆนะฮะอย่าไปโทษมันนะครับเราคิดว่าเรามีกำลังเท่าไหนทำเท่านั้นนะฮะจะร่วมมือร่วมใจกันได้ผมก็ทำพิธีเจ้าพิธีนะฮะตลอดแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยเพราะว่ากำลังต้องเตรียมหล่อพระใหญ่อีกประมาณ 5-6 แสนบาทเห็นมั้ยล่ะฮะไม่ใช่จบแค่พระศิวลีพระศิวลีเนี่ยโอเคผ่านฉลุยแล้วค่ะนี่เหลือพระพุทธชินราชโอ้โหซึ่งจะเป็นพระประธานด้วยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็นี่แหละฮะก็บางครั้งเนี่ยประธานเจ้าภาพก็ภาวนาไว้แต่ว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยความพร้อมไม่มีสุดท้ายผมก็ต้องทำนะฮะแล้วก็นี่ก็คือชุดที่ท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันนะชุดนี้ก็จะไปหล่อที่วัดสมานมิตรนะครับร่วมกับท่านพันเอกนะครับ
ยุทธพรสุวรรณภาสนะครับนะฮะนายทหารนะฮะรองเลขานุการกองทัพบกท่านก็จะไปด้วยนะเป็นพิธีร่วมเพราะว่าท่านเป็นประธานในการหล่อพระคือต้องดูแลเนี่ยตอนนี้โบสถ์ด้วยพระด้วยมาพร้อมๆกันนะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเพราะว่าบุญใหญ่เนี่ยบุญมันต่อยอดมาตั้งแต่ผู้บริหารจอมราชันนะครับนายทหารคณะนี้นะฮะก็ได้ดูแลคือเริ่มต้นต่อเติมประสานงานสุดท้ายก็มาร่วมบุญกันนี่ใช่มั้ยคือทั้งข้าราชการทหารตำรวจทุกคนมาร่วมกันเสมอคืออย่าไปคิดว่าน้ำท่วมแล้วเขาช่วยเรานะทุกท่านเนี่ยใส่ใจละเอียดทุกเม็ดเลยกับสิ่งที่เราได้ทำครับแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าได้มีโอกาสที่จะสั่งจองกันนะหรือว่าจะบอกชื่อกันเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการหล่อเนี่ยเราจะหล่อเฉพาะเท่าที่จองเท่านั้นนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นั่นคือพระประจําโบสถ์โบสถ์ที่เราได้สร้างแล้วใช่ค่ะนะก็มีทั้งครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัยนะคะมีหลวงพ่อสันล้านแล้วก็มีพระพุทธชินราชด้วยก็คาดว่า 4-5 ปีนะอีกประมาณปีฝ่านะโบสถ์เราก็จะเสร็จพร้อมๆกัน4หลังหลังแรกเรียบร้อยนะคาดว่าอย่างนั้นแล้วก็จะลุยเต็มที่4ปีเนี่ยผมจะลุยนะเป็นเจ้าพิธีหาเงินเท่าวัดแต่ว่าแม้จะเป็นมดตัวน้อยแต่ก็เป็นมดงานที่ทําหน้าที่ประสานเติมเต็มเป็นเจ้าพิธีหาเงินจัดหาทองอะไรต่างๆ108ปันประการคือทําทุกอย่างจริงๆนะทําทุกเยอะคือดูแลทุกขั้นตอนด้วยเยอะมากนะไม่ใช่ว่าสร้างพระแล้วจบท่านผู้ชมมีรายละเอียดก็ตั้งป้ายอ่ะป้ายที่ไปติดก็ต้องไปดูเล็กไปก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่อย่างที่อําเภอวังหินนะฮะวัดวารีศิลารามนะครับวันนั้นผมเองแล้วก็ท่านปลัดอําเภอนะท่านประหลัดเตชินท่านไปดูก็บอกว่าเล็กไปก็ต้องไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนก็ได้ผู้จัดการกองเบ้งผู้จัดการของราชนกที่เรามีคอนแทคกันนะครับดูแลในส่วนของแบบว่าความสวยงามของของภายให้ทุกทางท่านผู้ชมมันก็อย่างนี้แหละฮะคือทุกคนทำแล้วผมก็ไม่ได้เก่งกาดกับเรื่องป้ายเลยแต่ดูแล้วถ้าดูเล็กไปก็เพิ่มขนาดแล้วก็ได้ทีมงานน้องบิลเลอร์เกิลบ้างน้องบุ้ยบ้างนะครับน้องมังกรบ้างนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะสุดท้ายก็ได้ผลงานที่ดีๆมาเอาเท่าที่ทำได้เลยกันนะทำเยอะไปเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย คือต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแบบนี้นะคือสะสมเสบียงบุญกันจริงๆนะเกิดทำให้เปลือยทำให้หนูก็เปลือยเคยต้องบอกว่าสำหรับใครที่แบบต้องรักษาสุขภาพเนี่ยแหละค่ะคือได้มีโอกาสได้สร้างบุญไงสร้างกุศลกันคือน้องมวยเนี่ยที่คือต้องอดต้องทนเนี่ยเรามาสร้างบุญสร้างโบสถ์กันแล้วก็เลยขาดไม่ได้จะไม่ยอมลาไม่ลาค่ะไม่ลาคือฉันลาเอาเก้าอี้กลับไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้นี่ไม่ได้เลยเราขาดกันไม่ได้ในครอบครัวเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน้าฉากทำนะยังครอบครัวทั้งมวยเดี๋ยวอะไรพอไปถวายพระนะครับหมอมาจะถามว่ากี่ชุดกี่ชุดคือคำถามได้กี่ชุดเท่าไหร่เขาก็ทำไปผมเอ่ยก็น่าปราบปลื้มยินดีนะไม่ได้ซื้อมาด้วยไปค่อยบรรจงเอาผ้ามาตัดเอาผ้ามาดูแลเป็นป้าผมโอ้รายละเอียดมันเยอะมากนะฮะคือมองเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นผมไม่ทราบหรอกรายละเอียดเยอะนะครับรวมทั้งเตรียมวัตถุมงคลน้องนิวน้องต๊อกนี่ก็เตรียมนะฮะตีสามตีสี่เตรียมพร้อมอีกแล้วไม่ได้หยุดนะฮะแม้แต่แผ่นดวงท่านนะฮะท่านคิดว่าทำบุญกับผลจบแล้วเสียใจไม่ใช่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมราคาไม่แพงครับอ๋อไม่ใช่บูชาลืมไปเขียนมาคือแผ่นดวงนี้บอกเลยนะว่าเขียนมาแล้วนั่นทุกแผ่นจริงๆคุ้มค่าค่ะคือท่านเพียงแค่ทำบุญแค่นั้นเนี่ยทำไมต้องทำเนี่ยให้หยิบมานิดนึงนะฮะทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยก็มีส่งด้วยคุณค่าแล้วก็พลังนะเขียนด้วยลายมือเองไม่ยอมให้ใครเขียนด้วยนะฮะน้องทีมงานต้องบอกเนี่ยนะรักจะตายทุกแผ่นยังไม่จบนะท่านผู้ชมผมไปทำพิธีในพิธีสำคัญเนี่ยในจังหวัดกรุงเทพมหานครเริ่มต้นตั้งแต่ไก่ยังไม่หัวจงไก่นอนหลับอ่ะเอาจริงๆวันจันทร์เต็มที่เลยสำคัญนะฮะสถานที่สำคัญในกรุงเทพใช่ใช่นะฮะวันจันทร์นี่เริ่มต้นเนี่ยน้องทีมงานจะทราบกันจะไปบอกว่าไปไหนนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านะรายละเอียดตรงนี้นะทั้งบวงสรวงสังกัดสักการะนะเชิญผู้ใหญ่ที่มาร่วมส่งพลังใจในการหล่อหลอมพระคือต้องส่งใจสิครับเพราะว่าเป็นการรวมจิตรวมใจเป็นการเอาผู้ที่มีต้นบุญรวมบุญในการหล่อพระพุทธฐานจอมราชันเชิญท่านมาแล้วก็ให้ท่านส่งกระแสจิตบุญบารมีของท่านนะฮะทั้งทุกอาสาขาอาชีพช่วยกันได้หมดฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมเข้มข้นแล้วก็มีแรงศรัทธามากแล้วก็ทำเฉพาะนะครับไม่ได้ทำเยอะเลยอย่างพระศรีวลีก็คาดว่าจะทำ108องค์นะครับแค่นั้นไม่มีแล้วนะครับค่ะ9องค์นี้องค์พิเศษนะครับเป็นเลขหมายเลข99แต่คือเห็นตรงนี้คือมีการชุดเบิกเลิกนำชัยลงอักขระแล้วล่ะแน่นอน99เลข99เลยฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาได้บอกได้เลยว่าอยากที่จะได้มีโอกาสได้บูชาเนี่ยใน99องค์นี้ก็ได้นะหรือว่าอยากจะบูชาเพิ่มเติมก็บอกกับน้องๆทีมงานได้เพราะว่าอย่างพระศิวลีก็108องค์จริงๆแล้วก็คุณผู้ชมที่โทรเข้ามาจองนะอย่าลืมในการบอกชื่อบอกวันเดือนปีเกิดเพราะว่าจะลงมาเป็นอักขระแบบนี้ทุกแผ่นนะคะแผ่นดวงทุกแผ่นจริงๆ
คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใครจะมาเป็นครอบครัวเนี่ยลงเองกันเดี๋ยวนี้ผมขอลงให้แล้วกันแล้วก็เวลาไปหล่อพระก็ค่อยลงซ้ำอีกทีนะครับก็จะมีแผ่นเงินทองนาคเป็นพระอะไรมั่งล่าสุดก็เป็นพระศิวลีก่อนนะครับสูง4เมตรตั้งใจว่าจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดนะทำโครงการอันนี้ตามสัจจวาจาได้แล้วมันเป็นสเปคที่เขาขีดให้เดินนะมุ้ยผมเองไม่ได้เริ่มเติมเต็มนะถ้าเป็นจังหวะที่ได้สร้างก็สร้างเพราะว่าคนที่สร้างโทรติดต่อไม่ได้ผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนอยากทำแต่ว่าบารมีแต่ละท่านไม่เท่ากันฉะนั้นเราเองไม่ใช่คนมีบารมีเยอะต้องอาศัยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมารวมก้อนมารวมกลุ่มกันแล้วผมก็มีโอกาสได้เกาะสายบุญของท่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรเกินกว่านั้นจบแล้วจบกันผมไม่ได้มีเขียนป้ายหน้าวัดใหญ่ๆว่าวัดนี้อาจารย์นาถาเป็นผู้สร้างนี่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 ไม่มีเขียนก็เท่านั้นแหละเขียนไปก็เดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมนะฮะเอาแค่ที่มีอยู่เพราะว่าในวัดในวาที่ขอมาอีกหลายวัดที่ยังไม่ได้ไปก็มีไม่ได้ไปทุกวันท่านผู้ชมไป13วัดเนี่ยค่อยๆไล่ไปตอนนี้4แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆค่อยๆทยอยไปเพราะผมจะไม่กระจายกระจายนี่มันยังไม่เห็นผลงานไม่เห็นความชัดเจนที่ว่าเออได้เห็นได้ทำแล้วสำเร็จนะฮะ4วัดในเร็วนี้นะครับคิดว่าปี2ปีนี้น่าจะเสร็จแล้วเราจะได้ฉลองเราจะได้หล่อพระประธานวัดสมานมิตรก็หล่อสมเด็จองค์ปฐมนะนะฮะอ๋อค่ะที่วัดสมานมิตรด้วยนะถ้าใครไปวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงก็จะเห็นนะลักษณะอย่างนั้นเลยนะแล้วหล่อองค์ใหญ่แต่พระทานยังไม่หล่อนะครั้งนี้หล่อพระศิวลีก่อนจะได้มีโชคลาภอุบมพระพุทธทรัพย์บุญจะได้เยอะๆเงินจะได้ไหลนองทองจะได้ไหลมาฉะนั้นวันที่12มิถุนายนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ก่อนพระป่าก่อนใช่พระป่าเสร็จแล้วเนี่ย16กรกฎาคมเจอกัน2วาระเราเจอกันนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะจังหวัดระยองนะอันนี้12ก็คือวันอาทิตย์นี้นะแล้วก็16เนี่ยงานใหญ่จริงๆเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยมีการแห่พระบรมศิลปาธาตุด้วยพระศิวลีด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเททองหล่อพระคือที่จองกันมาเนี่ยเราจะไปเททองหล่อพระพร้อมๆกันในวันนั้นแล้วก็มีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำหนักตำราเตโชธาตุด้วยนะฉะนั้นฝากเอาไว้วัดสมานมิตรนะคะ2วัน2วาระด้วยกันเพราะทำไมต้องไปวัดสมานมิตรค่ะไปแล้วเจ็ดหลงนะนะครับแล้วก็พี่น้องตำบลกระเฉดรอคอยนะคะมีผลไม้เพียบน่ารักใจดีนี่ผลไม้ออกแล้วนี่แหละค่ะวันนั้นไปได้ทุเรียนมาลูกโอ้โหกิน3วัน3คืนค่ะนะครับไม่หมดรอบนี้ลูกใหญ่มากเนี่ยลูกก็ใหญ่ได้ออกค่ะครั้งนี้รับรองเนี่ยเตรียมนะก็บอกว่าอยากกินอะไรบอกทางรายการก็เตรียมหมดแต่ว่าตอนนี้เตรียมกองตอนนี้มีทุเรียนกองอะไรผลไม้ขึ้นชื่อของระยองมาเลยขึ้นชื่อมาแต่ว่าจะได้เพราะว่าเราจะได้เอาผลไม้นั่นน่ะเอามาบวงสรวงด้วยในวันที่13เพราะว่าก็เป็นพิธีเช้าและเป็นพิธีใหญ่นะบวงสรวงสักการะสถานที่สำคัญทั้ง2คำที่ด้วยกันดังนั้นเอาละเดี๋ยวจะได้เจอกันใช่ค่ะฝากรายการเนาะ2วาระด้วยกันนะคะแล้วก็กสิณไฟด้วยนะคะหลายท่านกสิณไฟอีกปีจะมานั่งกสิณไฟกันคราวนี้มีลงทะเบียนคนเดียวอ้ยคนเดียวเองอันนี้เรื่องจริงผมก็ยังงงว่าท่านยังเข้าใจในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาทุกทีเต็มแล้วในวันนี้มีคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ทุกฟรีท่านอาจจะเอ๊ะแน่จังยังจู่รู้ว่ายังต้องเอามาตรวจกันว่าณตอนนี้ผมไม่ได้เก็บสตังค์นะฮะท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีจัดขึ้นมาเมื่อไหร่นะบางทีชมไม่ทันเมื่อวานเนี้ยวันนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกสิณไฟเตโชธาตุใครที่ไปอบรมมาแล้วก็ดีนะหรือว่ามาแวะเวียนนะได้เจอมานะเรื่องราวของกสิณไฟไม่ว่าที่13เหรียญพระราม9ที่กาญจนบุรีที่โคราชฝันเรือนปาร์คนะมารวมกลุ่มกันครั้งนี้นะฮะอาหารฟรีนะไอ้99บาทไม่ต้องเสียแล้วผมว่าถูกเขาว่าชาตินี้ของถูกไม่มีในโลกผมไม่เชื่อเลยครับหัตถาทำจริงๆนะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เสียตังค์นะท่านผู้ชมไม่เอาตังค์ผมบอกแล้วนะตอนนี้เนี่ยอะไรฟรีได้ก็ฟรีเพราะว่าของฟรีมันมีพลังของเสียสตังค์ไม่ยอมจองอันนี้ฟรีจริงๆแล้วก็มาเจอกันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีทั้งกสิณไฟทั้งกสิณน้ำทั้งกสิณดินผมการันตีนั่งแล้วกลับไปรวยบุญไงน้องมวยรวยบุญหนุนทรัพย์รับโชคบางครั้งเนี่ยนะสภาวะกรรมเก่าตัดร้อนท่านก็น้อยเนื้อต่ำใจแทงหวยไว้ถูกนะฮะผูกต้นรักก็ไม่หอมปลูกต้นพยอมก็ไม่มีดอกครับจะไปเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีจริงๆคือมันโลแบตเตอรี่ไปเนี่ยบางทีท่านก็ยังต้องจูนเข้ามาค่ะกรรมฐานสมาธิเป็นวิธีที่ง่ายแล้วไม่ผูกพันครั้งเดียวจบนะฮะลงเอาไปกลับที่บ้านนะมีแผ่น VCD ไปนั่งกรรมฐานสมาธิเจริญภาวนาคือบางท่านเนี่ยกำลังจะโทรสั่งจองจะว่าหมายเลขเมื่อวานนี้อาจจะไม่ชัดเจนวันนี้เราเปิด2คู่สายเลยนะฮะคู่ขนานเลยนะครับเนี่ย2เบอร์นี้เลยครับโทรเข้ามาได้เลย0831997972แล้วก็0851293697เราจะไปเจอกันวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะโรงแรม V1 โคราชฟรีๆไม่เสียสตางค์นะมาเจอกันมานั่งสมาธิกรรมฐานมีข้อแม้อย่างเดียว1ต้องตั้งสติไว้มั่นว่าฉันดิฉันชื่อ
นางสาวแมมนางสาวมาริกานะครับพร้อมที่จะนั่งกระถินไป1คน3คนแล้วจะมานะฮะสัญญาด้วยเกียรติของไม่ใช่ลูกเสือด้วยเกียรติของตัวเองว่ามาแน่ๆคือผมถ้าเตรียมอาหารไปฟรีๆแล้วท่านไม่มานั่งนับน้ำตาและเสียใจอยากให้คนไทยนั่งสมาธิกันเยอะแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยระดับอินเตอร์เนชั่นแนลคอนติเนียลอาร์ตอย่างเงี้ยมาสอนให้แล้วท่านไม่ไปเลยครับแปลว่าอะไรนึงมั้ยก็ยิ่งใหญ่เลยอ่ะอินเตอร์เลยนะอินเตอร์นะบอกแล้วไอ้วันนั้นน่ะก็เป็นวันที่ท่านจะไม่ได้เห็นแว่นแว่นเดียวแล้ววันนั้นอาจจะเห็น2แว่นแล้วนะเร็วๆนี้ข่าวดีผมบอกแล้วใช่ๆๆๆนะฮะแหมใช่เลยค่ะไม่ใช่บอกไม่ได้ครูปฐมด้วยนะต่อไปอ่ะครับเอ้าดูกันแล้วผมบอกเชื่อผมเลยนะฮะไว้ใจผมเลยว่าผมทําเต็มที่แล้วท่านก็คิดว่าไอ้ความดีงามเนี่ยมันต้องมีนะฮะอยากซื้อเนี่ยไม่มีขายอยากจะได้ต้องทําเอาความดีใช่มั้ยซื้อ20บาทก็ไม่ได้อ่ะตรงความดี20บาทไม่มีทางแต่เอา20บาทนี้ไปต่อยอดกฐินเอาไปสร้างพระนะฮะเอาไปทําทานให้เด็กอันนี้มีพลังนั่นคือความดีต้องสร้างต้องซื้อเอาแต่ครั้งนี้ไม่ต้องสร้างด้วยเพราะว่ามันจะมีให้ด้วยสิ่งของนะครับอมิสบูชาแล้วก็การปฏิบัติบูชานี่สําคัญแล้วได้บุญเยอะสมาธิสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นเบื้องต้นต่อการใช้นะการควบคุมศีลควบคุมกายวาจาจิตให้นิ่งแล้วเราก็ใช้นะฮะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งวินาเปลวไฟให้เป็นสภาวะอารมณ์ให้นิ่งนะฮะแล้วเนี่ยแหละผมบอกสอนมาเป็นนับจะหลายพันๆคนมันจะเป็นหมื่นคนแล้วแหละเยอะมากคือที่ต่างประเทศต่างประเทศโกอินเตอร์ก็ไปมาแล้วแต่ครั้งนี้อยากจะมาทบทวนอยากจะมาเติมเต็มกับพลังเก่าของเดิมมีการเดินท่าเดินฐานในแต่ละจุดด้วยจากนั้นแล้วเชื่อผมเลยครับนะฮะไม่ผิดหวังครั้งนี้นะครับรีบโทรมานะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพมาได้เลยโทรได้เลยจะไม่เจ็บป่วยก็ได้จะเจ็บป่วยก็ได้ใช่เจอกันได้ไม่ต้องกลัวนะฮะเป็นมะเร็งอะไรก็มาเหอะนะฮะคือแต่ยิ่งสุขภาพไม่ดีต้องรีบมามันจะได้มันจะได้มีสติต่อการป่วยเจ็บบางคนปล่อยไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิกรรมฐานมาหลายปีนะคะบางคนเรื่องของสุขภาพนี่คือดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นนะฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้อย่างที่บอกว่าฟรีๆไม่เสียสตางค์ขออย่างเดียวขอมาเจอกันถ้าเต็มปิดแล้วนะปิดนะเพราะวันฟรีนะแล้วก็ที่โรงแรมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะนะครับใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าที่นี่เขาต้อนรับไงแล้วทุกคนก็ต้อนรับก็เป็นอย่างดีด้วยต้องขอบคุณโรงแรมนะครับด้วยครับโรงแรมวีวันด้วยวีวันด้วยครับโคราชแล้วก็วันนี้อยากคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะวันนี้จะมีโอกาสได้รับค่ะองค์พระประธานคู่รัชกาลที่9นะครับพระธาตุโชคดีศรีร้องกวางจากวัดร้องกวางจังหวัดแพร่โอ้โหโหนี่มาไกลไกลใช่หลายปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เดินทางแวะเวียนนะคะไปได้ไปร่วมบุญกันได้ไปบุญกันนั่นเนี่ยคือ2ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนั้นส่ง SMS เข้ามาค่ะที่422-1606นั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าเป็นยังไงนะบุ้ยครับวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะเป็นบุคคลท่านนึงค่ะที่เขาใช้สมาธิหรือว่าใช้การปรับพลังจิตในการรักษาผู้ที่ป่วยแต่สิ่งหนึ่งคือความรู้สึกคือจะทำต่อไปได้ไหมถ้าทำแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงได้มาเจอแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวกันแล้วความเป็นมาเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ